ันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องโคมไฟกันนะคะจริงๆแล้วทุกบ้านไม่จำเป็นต้องมีโคมไฟนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าอย่างน้อยต้องมีโคมไฟที่บันไดนะคะหรือว่าลักษณะที่เป็นล่องจากหลังคาจนถึงห้องรับแขกควรจะมีโคมไฟลักษณะโคมไฟอันนี้เป็นลักษณะที่ดูหนักนะคะดูหนักเพราะว่าเหมือนกับเสมือนหนึ่งโครงเหล็ก3ชั้นและยังมีเปลวไฟขึ้นมาอีกอย่างนี้เนี่ยพื้นที่นะคะระยะห่างจากหลังคาจนห้องรับแขกจะต้องสูงพอสมควรถ้าเป็นลักษณะเตี้ยจะมีความรู้สึกถูกกดทับแต่ถ้าสูงพอสมควรนะคะก็จะดูเหมือนสาดส่องไปทั่วทั้งหมดเลยคือมันไม่คุกคามเพราะฉะนั้นระยะห่างก็ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะอันนี้ดูใหญ่ในขณะเดียวกันถ้ามีลักษณะที่ดูเหมือนให้ความรู้สึกของความกระด้างความแข็งความหนักแน่นคือมันไม่ควรอยู่บนศีรษะเราต้องมีตัวขั้นค่ะลักษณะแบบนี้ก็จะมีต้นไม้ขั้นเพราะฉะนั้นทำให้เกิดความอ่อนโยนลงก่อนถึงจะถึงที่เรานั่งอยู่ห้องรับแขกลักษณะของโคมไฟอันนี้จะมีตัวไม้ที่มีความอ่อนโยนขั้นอยู่เสมือนน้ำตกที่ไหลแรงแล้วก็มีตัวรองรับมันก็จะไม่แรงจนเกินไปนะคะอีกอย่างหนึ่งที่คนนิยมติดคือชานเดเลียชานเดเลียเราจะต้องดูลักษณะของห้องรับแขกของเราด้วยถ้าว่าห้องรับแขกของเราเป็นในลักษณะโบราณนิดๆนะเป็นผสมผสานหรือในแนววินเทจเราใช้แบบนี้ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าห้องรับแขกของเราเป็นแนวสมัยใหม่เราถึงจะใช้แชนเดเลียแชนเดเลียนะคะมันจะมีลูกเล็กๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วฮวงจุ้ยเราก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะคะว่าเป็นไข่มังกรหรือถ้าเป็นห้องรับแขกที่มีลักษณะโอบโค้งแล้วก็มีแชนเดเลียที่เป็นลักษณะเป็นรวมโคมไฟเล็กๆเราเรียกว่ามังกรฟักไข่เราจะจัดไว้ตรงห้องโถงกว้างๆลักษณะของโรงแรมหรือบ้านที่เราเรียกว่าคฤหาสน์เป็นโคมไฟที่กว้างใหญ่รองรับห้องรับแขกที่สามารถจัดงานได้ถึง20คนนั่นถึงจะเหมาะกับแชนเดเลียนะคะอย่างโคมไฟที่อยู่ตรงบันไดที่ขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตไหมคะว่าโคมไฟที่เหมาะสมจะอยู่ตรงลักษณะที่เป็นล่องเป็นช่องบันไดช่องจากหลังคาถึงห้องรับแขกนะคะช่องบันไดเป็นช่องเสมือนหนึ่งดึงฟ้าลงสู่ดินนะคะลักษณะโคมไฟอย่างนี้ก็เหมาะค่ะแต่จะแนวเสมือนหนึ่งให้เข้ากับตัวบ้านที่เขาจัดกึ่งวินเทจเล็กๆตามบ้านของคนธรรมดาทั่วไปจะมีทั้งคนแก่แล้วก็มีเด็กเล็กเราไม่ควรใช้โคมไฟแบบนี้หรือแบบนี้เราควรจะใช้โคมไฟที่ดูอ่อนโยนลงดูสวยงามนะมากกว่าที่จะใช้แบบนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้การตกแต่งจะมีลักษณะของโบราณของที่ซื้อจากต่างประเทศซึ่งบ้านโดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นคือเราก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะไปอินโดนีเซียเราก็ซื้อมาแบบนึงนู้นก็แบบนี้ก็แบบนั้นแนวบาหลีก็แบบนึงการเลือกโคมไฟเป็นเรื่องสำคัญกันอย่าให้ขัดกันเราดูแล้วดูให้มันกลมกลืนอย่างที่นี่เนี่ยรู้สึกว่ามันกลมกลืนนะคะถ้าหากว่าเป็นติดแชนเดเลียร์อาจารย์ก็คงจะบอกว่ามันไม่เหมาะนะคะนอกจากนี้โคมไฟบนโต๊ะอาหารก็มักจะใช้กันในที่ว่าโต๊ะอาหารที่กว้างใหญ่อาจจะนั่งสัก10คนขึ้นไปก็จะมีโคมไฟต้องระวังเรื่องขนาดด้วยนะคะอย่าให้มีความรู้สึกว่าคุกคามหรือทิ่มแทงเคยไปนั่งโต๊ะอาหารโต๊ะหนึ่งที่นั่งประมาณ10กว่าคนเนี่ยนะคะโคมไฟที่ห้อยลงมาเป็นรูปดอกกุหลาบสวยงามแต่ปรากฏว่าใบนั้นมันโค้งลงทิ่มแทงคนที่นั่งจึงไม่มีใครนั่งทานอาหารที่โต๊ะนั้นจะประชุมก็รู้สึกหงุดหงิดไปหมดเพราะมันถูกคุกคามยกเว้นค่ะถ้าหลังคาสูงมากๆอย่างเช่นอย่างนี้นะคะถึงจะติดโคมไฟในลักษณะนั้นได้อีกประการหนึ่งนะคะโต๊ะอาหารไม่ควรจะติดโคมไฟที่มีลักษณะเหมือนฝาชีครอบมันเหมือนครอบอาหารไว้อย่าเพิ่งทานทำให้ทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้สึกรื่นรมในการรับประทานอาหารนะคะเรื่องโคมไฟเห็นไหมคะมันมีความสำคัญจริงๆแล้วทุกลักษณะเราติดได้หมดสำคัญมาที่ไหนนะถ้าติดโคมไฟตรงกลางของเตียงนอนซึ่งต่อไปอาจจะมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะคะอันนั้นก็ไม่ดีค่ะเหมือนอะไรจะหล่นทับท้องอยู่ตลอดเวลาโคมไฟในห้องนอนควรจะอยู่ตรงปลายเท้าห้องนอนต้องกว้างเพียงพออยู่ระหว่างปลายเตียงกับทีวีถึงจะเป็นโคมไฟได้ค่ะ